สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมอีกวันนึงนะคะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Good My Store 15นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทำงานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนำออกไปนะคะทั้งคำเตือนแล้วก็คำแนะนำในเรื่องของการหาแฟนหนุ่มต่างชาติตามภาษานะคะหัวข้อไหนประเด็นไหนที่สาวๆสนใจก็รบกวนเข้าไปติดตามรับชมได้นะคะหลังจากที่พิมพ์ลงในหลายคลิปไปนะคะก็ได้รับรีเควสจากเพื่อนๆพี่ๆในหลายคนนะคะอยากจะให้ทำเรื่องแบบเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยมาตอบโจทย์สาวๆนะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าหากสาวๆอยากให้พิมพ์ทำหัวข้อไหนประเด็นไหนนะคะสาวๆก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือว่ารีเควสกันมาได้พิมพ์มีเวลาพิมพ์ก็จะมาทำคลิปให้นะคะจะได้แบ่งปันข้อมูลกันประสบการณ์ต่างๆให้สาวๆได้ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะหัวข้อที่พิมพ์จะมาพูดถึงก็คือรู้เท่าทันวิถีชีวิตหนุ่มฝรั่งในต่างแดนนะคะเรื่องนี้ก็คือว่าพิมพ์ได้รับรีเควสต์มานะคะพิมพ์ก็เลยอยากจะมาบอกปันแบ่งปันเรื่องราวให้กับสาวๆได้รู้กันนะคะว่าหนุ่มๆแต่ละคนแต่ละสไตล์นั้นเป็นยังไงเพราะว่าอย่างในหลายคนนะคะก็คือไม่เข้าใจว่าวิถีชีวิตของฝรั่งนั้นเขาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างก่อนที่เราจะหาแฟนหนุ่มต่างชาตินะคะสิ่งสำคัญที่เราควรจะรู้ก็คือวิถีชีวิตนะคะว่าฝรั่งเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนพี่มองตรงนะคะว่าฝรั่งนั้นมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคนไทยมากๆในหลายจุดนะคะเพราะเหมือนกับว่าด้วยวัฒนธรรมและด้วยแบบว่าอากาศต่างๆนะคะมันทำให้แบบวิถีชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดกันมากกว่าคนไทยนะคะคนไทยของเราก็คือชิลๆนะคะในบางเรื่องนะคะบางจุดและที่สำคัญที่พิมพ์อยากจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ก็เพราะว่าในหลายคนนะคะก็คือแบบว่าผู้หญิงไทยนะคะบางคนก็จะเป็นนะบางคนก็จะไม่เป็นในกรณีที่แบบว่าจะเป็นขี้เหวี่ยงขี้เหวี่ยงขี้วีนแล้วก็ขี้งอนอะไรต่างๆนะคะพิมพ์บอกเลยนะคะว่าในเรื่องของความขี้งอนนั้นคุณใช้กับหนุ่มต่างชาติไม่ได้นะคะคุณงอนให้ตายบางคนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าคุณงอนนะคะจะให้เขามางอนนั้นคือก็เป็นไปไม่ได้นะคะบางคนก็คืองอนเองหายเองแล้วกันนะคะก็คือมีอะไรก็บอกกันนะคะเพราะว่าอย่างที่พิมพ์บอกนะคะบางคนเขาก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบ้านเขานั้นไม่มีการงอนกันเวลาที่แบบว่าเขามีปัญหาหรืออะไรเขาก็ค่อนข้างที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พูดคุยแล้วก็จบในตอนนั้นเขาจะไม่โกรธกันข้ามวันข้ามคืนนะคะสาวๆพิมพ์ก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าเวลามีปัญหาก็พูดคุยกันนะคะอย่าเวียนอย่าวีนใส่กันนะคะโดยเฉพาะเวลาที่แบบว่าอยู่ห่างไกลกันความที่เราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันทำให้การแก้ปัญหานั้นมันค่อนข้างที่จะยากเอาเหมือนการทำให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนได้นะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะข้อแรกที่สาวควรที่จะรู้ในเรื่องของระยะเวลานะคะก็คือในแต่ละประเทศนะคะกับประเทศไทยนั้นคือระยะเวลาห่างกันนะคะระยะเวลาห่างกันกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเวลาที่เราแชทหรือว่าส่งข้อความไปหาหนุ่มๆแล้วเราจะคาดหวังเขาตอบเรามาทันทีทันใดหรือว่าไม่ได้ดั่งใจอะไรนี้ก็โมโหอะไรต่างๆนะคะพี่ไม่แนะนำนะคะอยากให้คุณนั้นรู้เวลานะคะว่าโอเคหากเขาอยู่ที่ยกตัวอย่างเช่นหากเขาอยู่ที่อเมริกาอย่างอเมริกานะคะมันจะมีแบบว่าแต่ละรัฐนะคะมี50รัฐแต่ละรัฐเวลามันแตกต่างกันนะคะบางรัฐก็คือเร็วกว่ากี่ชั่วโมงช้ากว่ากี่ชั่วโมงอะไรต่างๆค่ะมันแตกต่างกันแล้วก็เวลาที่เขาถึงหน้าเก็บเกี่ยวหรือว่าหน้าสปริงอะไรต่างๆก็คือเวลาเขาก็จะหดออกเข้ามาหรือว่าจะยืดออกไปอะไรต่างๆนะคะสาวๆต้องถามคุณคนของคุณนะคะว่าระยะเวลามันห่างกันกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเราจะได้ไม่มีปัญหาทะเลาะกันในกรณีที่ส่งข้อความไปแล้วหนุ่มๆเขายังไม่ตอบหรือว่าตอบช้าอาจจะเป็นเวลานอนของเขาหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะจะรักจะชอบจะแชทกับหนุ่มประเทศไหนก็คือจำเป็นที่เราจะที่จะต้องรู้ระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจนนะคะก็ฝากกันไว้ค่ะข้อต่อมานะคะในเรื่องของการเล่นโซเชียลนะคะพี่มองตรงนะคะว่าคนไทยเรานั้นชอบการเล่น Facebook มากเลยต้องมากเลยนะติดท็อปเลยนะบอกตรงว่าชอบเล่นมากแต่ถามว่าในต่างประเทศเขาเล่นกันไหมก็คืออย่างหนุ่มๆในต่างประเทศนะคะบางคนนะคะพิมพ์บอกตรงว่าบางคนเขาก็เล่นบางคนก็ไม่เล่นอย่างกรณีที่พิมพ์มีเพื่อนนะคะเพื่อนไม่เล่นโซเชียลเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่เล่นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เล่นโซเชียลนะคะในหลายคนก็คือเหมือน
เหมือนเขาจะขลุกอยู่กับโซเชียลมากเกินไปและทีนี้ก็คือทำให้แบบว่าเขาสูญเสียเวลาในการทำอย่างอื่นนะคะคนส่วนมากถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะไม่เล่นนะคะจะไม่ค่อยเล่นอย่างแฟนของพิมพ์นะคะเขาก็มี Facebook แต่นานๆเธอจะเข้า Facebook นะคะตอนที่พิมพ์เริ่มเดทกับเขาเขาก็เล่น Facebook นะแต่แบบว่าเหมือนค่อนข้างที่จะ private มากคือไม่ค่อยคุยมากหรือว่าอะไรต่างแต่ที่สำคัญนะคะไอ้โปรแกรม LINE นะคะโปรแกรม LINE นี่ฝรั่งส่วนมากจะไม่ค่อยรู้นะคะพิมพ์บอกก่อนว่าไม่ค่อยรู้ก็คือแฟนพิมพ์ก็ไม่รู้นะว่า LINE เล่นยังไงแต่ไอ้ที่แบบว่าใน LINE หรือว่า Facebook ที่มีตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตานี่คือเขาไม่ค่อยรู้กันนะคะเขาเพราะว่าประการสำคัญก็คือ LINE เพิ่งมาเปิดมาลงเข้าตลาดหุ้นมั้งที่อเมริกาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็คือเหมือนบางคนเขาก็ไม่รู้จักนะคะ LINE อะไรต่างๆนะคะแล้วก็แต่ที่เขาจะรู้ก็คือ Skype แล้วก็ Snapchat นะคะหากที่ต่างประเทศนะคะจะเล่น Snapchat เล่นFaceTime นะคะก็คือส่วนมากเขาจะไม่เล่น Skype บางคนเขาไม่เล่น Skype กันเขาเล่น FaceTime แทนนะคะแล้วก็กรุ๊ปมีอันนี้ก็คือคนไทยไม่ค่อยรู้หรือไม่แน่ใจว่ามีที่ไทยหรือเปล่านะคะที่ต่างประเทศคือเขาจะเล่นกรุ๊ปมีแทนการเล่นไลน์เพราะว่าอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าเล่นไลน์เขาไม่ค่อยรู้จักอย่างในอเมริกานี่เพื่อนๆพิมพ์เขาไม่เล่นไลน์นะคะก็คือเล่นแค่กรุ๊ปมีที่แบบว่าเหมือนเป็นการแชทกันในกลุ่มหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเขาก็เล่นเหมือนกันอะไรเนี้ยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าโซเชียลหรือว่า Facebook นี่คนส่วนมากไม่ค่อยเล่นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแบบเหมือนมันจะทำให้แบบล่วงลึกข้อมูลหรือว่าอะไรส่วนตัวมากเกินไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะอย่างพวกผู้หญิงบางคนก็จะเล่นกันอยู่นะคะนี่ก็ฝากไว้นะคะสาวๆว่าเราจะไปคาดหวังให้หนุ่มๆเขาแบบว่ามาตามติดเราตลอดด้วยการเล่นโซเชียลอะไรต่างๆบางคนเขาก็ไม่เล่นนะคะก็ฝากกันไว้ค่ะอันต่อมานะคะเรื่องจัดสรรเวลาพิมพ์ให้อันดับหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของฝรั่งนะคะในเรื่องของการจัดสรรเวลาเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งนั้นค่อนข้างที่จะมีการวางแผนชัดเจนมากจริงๆอย่างกรณีที่แบบว่าอย่างกรณีที่พิมพ์จะไปเที่ยวนะคะก็คือเขาวางแผนไว้3 4เดือน5เดือนเลยนะคะว่าเขาจะทำอะไรตอนไหนเมื่อไหร่อย่างไรอะไรต่างๆนะคะคือแต่ละวันนี่คือจะจัดสรรเวลาอย่างกรณีของวันหยุดนะคะแฟนพิมพ์ก็จะเขียนขึ้นมาเลยว่าวันเสาร์นี้จะทำอะไรจะไปซื้อข้าวซื้ออะไรจะทำสวนตอนไหนจะไปทำอะไรคือเขาค่อนข้างที่จะมีการจัดสรรเวลาที่ชัดเจนนะคะอย่างกรณีของคนมีลูกหรือว่าอะไรต่างเขาจะไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆเขานึกจะไปเขาก็ไปคือมันไม่ค่อยมีนะคะแบบนั้นส่วนมากเขาจะคุยตกลงแล้วก็วางแผนกันก่อนบางคนในกรณีที่แบบว่าจะเดินทางไกลหรือว่าอะไรต่างหรือว่าไปเที่ยวภายในประเทศอะไรต่างนี่คือวางแผนไว้อย่างต่ำเป็นปีนะคะปีหนึ่ง6เดือนหรือ5เดือนอะไรต่างๆนะคะเรื่องการจัดสรรเวลานี่คือยอมรับจริงว่าเขาค่อนข้างที่จัดสรรเวลาจริงๆอย่างกรณีของตอนที่พิมพ์คุยกับแฟนนะคะตอนที่แบบว่าอยู่ที่ไทยแฟนอยู่ที่นี่นะคะก็คือระยะเวลา1ปีที่คุยกันนะคะตอนเช้าก็คือแฟนจะให้เวลาในการคุยก็คือประมาณ10นาทีหรือ5นาทีในตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะคุยอะไรคือพยายามจัดสรรเวลาให้มากที่สุดที่จะแบบมีเวลาที่จะพูดคุยกันสื่อสารอะไรกันต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแต่ทั้งนี้มันก็แล้วแต่คนนะคะฝรั่งบางคนก็ไม่ซีเรียสเรื่องเวลาแต่ส่วนมากนะคะหากโอเจเนเรชันหรือว่าบางคนที่แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะมีการวางแผนชีวิตชัดเจนพวกนี้จะเรื่องเวลาจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะอันต่อมานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องคิกคูอานุนีนะคะพี่บอกก่อนนะคะว่าที่ต่างประเทศนะคะเขาไม่เหมือนผู้หญิงไทยเรานะผู้หญิงต่างประเทศกับผู้หญิงที่ไทยหรือว่าที่แบบผู้หญิงที่ไทยเราจะชอบอะไรที่แบบน่ารักน่ารักคิกคูอะไรเวลาที่เราคุยกับหนุ่มๆเราส่งก็ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหาอย่างในกรณีของ Facebook หรือว่า LINE ที่มันมีสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆอีโมติคอนอะไรต่างๆในต่างประเทศเขาไม่เล่นกันนะคะคือพิมพ์บอกให้รู้ก่อนบางฝรั่งบางคนเขาก็แบบเฮ้ยผู้หญิงนี้งี่เง่านะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบซิลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่นแบบตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรต่างๆพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าบางคนนั้นคือเขาไม่โอเคนะคะในเรื่องที่เราจะเล่นส่งตุ๊กตาให้สติ๊กเกอร์ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาให้อะไรเนี้ยพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าบางคนเขาก็คือ
ไม่โอเคกับเรานะคะก็ดูคนด้วยนะคะว่าเราจะส่งให้ได้ไหมหรือว่าอะไรต่างๆในกรณีที่เราคุยทาง Facebook คุยทาง LINE อะไรต่างๆนะคะให้ระมัดระวังเพราะว่าในต่างประเทศเขาไม่ค่อยเล่นกันนะคะก็คืออย่างกรณีของอย่างที่พิมพ์บอกนะคะ LINE เพิ่งมาเปิดตลาดเข้าตลาดหุ้นในต่างในอเมริกาอะไรต่างๆแล้วทีนี้ก็แบบว่าเหมือนจะไม่ได้บูมมากเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยเล่นสติกเกอร์กันอะไรเงี้ยไม่เหมือนที่บ้านเรานะคะนี่ก็ฝากสตาร์ไว้นะคะอันต่อมานะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะความสม่ำเสมอนะคะอย่างกรณีที่แบบว่าเราส่งข้อความหาหนุ่มๆแล้วหนุ่มๆอ่านแล้วไม่ตอบอะไรเงี้ยเราจะฟาดงวงฟาดหางอะไรต่างๆนี่ก็คือพิมพ์ขอให้ดูที่เรื่องของความสม่ำเสมอแล้วก็รู้ตารางเวลาของเขานะคะว่าแต่ละวันนะเขาทำอะไรอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าฝรั่งส่วนมากแล้วมีการจัดสรรเวลาที่ชัดเจนดังนั้นก็คือเขาก็ต้องให้เวลาคุณตามความสม่ำเสมอนะคะก็คือต้องคุยกันต้องวางแผนกันว่าโอเคฉันคุยกับคุณกี่นาทีวันหนึ่งเท่าไหร่บางคนเขาก็มีลูกติดมียุ่งยากธุรกิจอะไรของเขาต่างๆนะคะนี่ก็ฝากสาวไว้นะคะว่าคุยกันวางแผนกันให้ชัดเจนแต่ในกรณีที่แบบว่าเขาไม่ได้ตอบคุณหรือว่าไม่อะไรก็ต้องถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะบางคนนะคะเขาก็คือหนีเมียมาเล่นหรือว่ามีตัวจริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือแชทเผื่อเลือกอะไรต่างอันนี้สตาร์ก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะต้องคุยต้องถามกันให้ชัดเจนนะคะก็วันนี้ก็พูดคุยกันแค่นี้นะคะหากสาวมีคำถามก็ส่งข้อหาแฟนเพจหาแฟนต่างชาติไปขุด My Store 15หรือว่า Instagram ไฟยัวฝรั่งนะคะทาง Facebook พิมพ์อาจจะได้ไม่ค่อยได้ตอบให้ทันทีทันใดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือพิมพ์เตรียมตัวสำหรับการสอบลายเส้นของตัวเองนะคะคือนานๆทีจะเข้า Facebook นะคะเพราะว่าหมดเวลาเล่นทาง Facebook แล้วนะคะหากสาวมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะรีเควสต์วิดีโอแบบไหนยังไงพิมพ์ก็จะมาตอบให้นะคะก็ขอแรงกายแรงใจสาวๆกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่ามีสาวๆเฝ้ารอติดตามอยู่จะได้เข้ามาทำวิดีโอให้เรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเล่นเว็บเดทเล่นอย่างมีสติแล้วก็สติค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ